เราเก็บเสื้อในเหี่ยวเหี่ยวข้างในเหี่ยวข้างนอกใครดูอันนี้แล้วใช่ให้กดไลค์เบาๆข้างล่างสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชรีนะคะแล้ววันนี้เราก็ออกมานอกสถานที่ชอบออกนอกสถานที่วันนี้อยู่ที่ยูนิโคลนะคะสาขาเซ็นทรัลเวิลด์นั่นเองค่ะแล้วก็มาอยู่ท่ามกลางบรามากมายนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงบราอีกแบบนึงที่หลายๆคนน่าจะสนใจกันเลยทีเดียวที่เขาเรียกว่า wireless bra ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำให้รู้จัก beauty light wireless bra ของยูนิโคลกันนะคะโดยลักษณะนิสัยปกติของโมเมเนี่ยนะคะจะมีเสื้อชั้นในแบบเดียวสีเดียวกันเนี่ยเอาไว้2ไซส์ถามว่าทำไมอยู่ดีที่ทำไมใหญ่ขึ้นไปพบแพทย์หรืออะไรบอกไม่ใช่คือผู้หญิงคนนึงเนี่ยนะเล่ากันตรงๆเลยว่าเราก็จะมีช่วงเวลาของแบบหน้าบุฟเฟ่ที่เรารู้สึกว่าตอนนี้บุฟเฟ่เป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นช่วงวันนั้นของเดือนที่แบบอยู่ดีๆก็ตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ไปทุกส่วนหงุดหงิดยังไม่พออยากกินวิปครีมอยากกินของหวานยังไม่พอยื่นออกมาแล้วแบบทำไมใหญ่ทำอะไรทำไมก็ใหญ่ไปหมดแล้วมันสะท้อนไปถึงเสื้อชั้นในเพราะว่าเสื้อชั้นในตัวเดิมที่ใส่อยู่ปกติอะถ้าเป็นไซส์ที่พอดีตัวมากๆในจังหวะนั้นของเราอะเสื้อในจะคับและอึดอัดมากอันนี้ยอมรับมาซะดีๆว่าเป็นเรื่องจริงของทุกคนปัญหาก็คือเราก็เลยต้องเสียเงินซื้อเสื้อในสองไซส์ไงซึ่งมันไม่โอเคหรือบางคนแย่ไปกว่านั้นค่ะอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ฉันมั่นใจถ้าใครดูอันนี้แล้วใช่ให้กดไลค์เบาๆข้างล่างว่าเราเก็บเสื้อในเหี่ยวเสื้อในขอบยุ่ยเสื้อในขาดหรือเสื้อในที่น่าตัดเย็ดที่สุดแต่สบายที่สุดเก็บเอาไว้ใส่ในช่วงเวลาแย่ๆเหล่านั้นซึ่งปัญหามันก็คือว่ามันไม่ช่วยเก็บทรงไงแกมันดูแย่จากภายในสู่ภายนอกเข้าใจใช่ป่ะคือใส่เสื้อผ้าอะไรก็ไม่สวยเราก็ต้องมาใส่แบบเหี่ยวข้างในเหี่ยวข้างนอกอารมณ์ก็เหี่ยวทุกอย่างก็เหี่ยวแต่นี่เราจะบอกว่าเราไม่ต้องมานั่งซื้อเสื้อในสองไซส์หรือเก็บเสื้อในเหี่ยวเอาไว้ใช้แล้วค่ะเพราะว่าสิ่งนี้เขาทำมาเพื่อให้เราสามารถที่จะอยู่กับเขาได้ตลอดปีตลอดไปถามว่า wireless bra แปลว่าอะไรบราไร้สายบราไม่มีสัญญาณบราต่อบลูทูธบรา Wi-Fi ไม่ใช่นะคะเราอยู่กับโทรศัพท์มากเกินไปถอยออกมาก่อนนะคะเรามาพูดกันเรื่อง wireless bra เนี่ยคำว่า wire นะคะก็คือหมายถึงว่าบราที่มันมีโครงค่ะโครงที่เป็นโครงเหล็กที่เวลาใส่แล้วรู้สึกแบบมันทิ่มอ่ะแม่มันทิ่มตรงนั้นทิ่มตรงนี้แล้วมันอึดอัดมันไม่สบายซึ่ง wireless bra ของ Uniqlo เนี่ยนะคะเขามีความพิเศษมากจริงๆเพราะว่ามันสามารถที่จะช่วยเก็บทรงให้เหมือนว่าใส่บรามีโครงปกติแต่ว่าสบายตัวมากๆเพราะว่านี่ๆๆคือสิ่งที่เขาช่วยดูแลเราเนี่ยเขาเป็นโครงเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ยาวลงมาจนถึงข้างล่างเก็บให้เราเรียบร้อยแบบไม่มามีก้านแทงๆอะไรใดๆทั้งสิ้นสบายเวอร์ค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเขาพิเศษยังไงค่ะเขามี 3D cup ซึ่งมันจะมีการเพิ่มหดขยายรวมถึงมีการเผื่อช่วงตัวให้เราเอาไว้ในช่วงเวลาบวมๆต่างๆของเราได้เป็นอย่างดีซึ่งจะบอกนะคะว่าหลายๆคนก็คิดตามไปว่าเอ้าแล้วถ้ามันสบายขนาดนั้นนะคุณพี่มันจะช่วยเก็บทรงเราได้จริงๆหรือซึ่งนะคะถ้าให้ดูข้างหน้าเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยมันยังช่วยให้เราได้เชฟที่สวยแบบเสื้อในแบบมีโครงแต่ว่ามันสบายกว่ามากไงแล้วก็อย่างที่บอกว่าเนี่ยชิ้นเดียวของเขาเนี่ยมันจะช่วยแบบรับกระชับตั้งแต่ด้านบนของอกใช่ไหมลงไปถึงข้างใต้เลยมันก็ทำให้เรายังได้ทรงของเสื้อในที่แบบเหมือนแบบมีโครงแต่สบายสุดๆทีนี้มาถึงวิธีการซื้อช้อปปิ้งกันบ้างนะคะว่าเราจะดูไซส์อย่างไรให้มันเหมาะสมกับตัวเราจริงๆอ่ะถ้าเกิดคุณเคยเป็นคนที่ช้อปปิ้งบราของ Uniqlo อยู่แล้วเนี่ยจะทราบว่าเราซื้อบรากันในไซส์ S M L ก็คือเขาจะกะช่วงตัวมาให้ว่าตัวขนาดนี้คับประมาณนี้ใส่ไซส์ไหนแต่คราวนี้เนี่ยมันมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกมันจะยังต้องกระชับแล้วก็ช่วยเก็บทรงอะไรต่างๆวิธีการดูนะคะมาช้อปปิ้งให้ดูที่ตรงนี้เลยนะคะด้านบนตรงนี้เนี่ยตัวเลขข้างหน้าเนี่ยนะคะมันคือขนาดของช่วงตัวนะคะก็อย่างปกติใครเคยใส่บราไซส์3 2 3 4 3 6อะไรก็คือตรงนี้ซึ่งสังเกตเห็นไหมว่าเขามี2เลขไว้ด้วยกันก็คืออย่างอันนี้คือ34กับ36แปลว่ามันสามารถขยายช่วงตัวให้เหมาะสมกับคนที่ช่วงตัว34กับ36ได้แล้วก็ตัวข้างหลังนะคะก็คือขนาดของคัพนั่นเองอย่างอันนี้ก็คือคัพ ABC ก็คือใส่อันนี้นะคะซึ่งมันจะมีไซส์ที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสาวตัวเล็กแต่อกบึ้มนิดนึงหรือว่าสาวที่อวบๆหน่อยแต่ว่า
หน้าอกน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือมาลองดูนะคะว่าคุณอยู่ในเรนจ์ไหนซึ่งถ้าเกิดใครงงนะคะเพราะว่าอาจจะเคยชินกับหน่วยที่เป็นเซนติเมตรไม่ว่าจะเป็น 6B 75B 65B อะไรต่างๆอย่างเงี้ยอันนั้นหน่วยมันเป็นเซนติเมตรเขามีตารางธาตุตารางเทียบไว้ให้นะคะมาดูได้ว่าของคุณเนี่ยในไซส์นั้นเนี่ยมันคือจะเป็นเลขอะไรด้านหน้านั่นเองค่ะข้อสำคัญอีกอย่างนึงเวลาเลือกซื้อเสื้อในนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเหมาะสมมากๆเลยบราของยูนิโคลตัวนี้เหมาะสมมากเพราะว่าโมเมจะดูว่าต้องการเสื้อในที่มันไม่มีตะเข็บไม่ใช่ใส่แล้วเห็นรอยเป็นตะปุ่มตะป่ำคือเวลาเราใส่เสื้อยืดอย่างเสื้อยืดตัวนี้ก็เป็นเสื้อยืดยูนิโคลนะคะเวลาใส่บราเนี่ยมันไม่ควรจะเห็นเป็นรอยนะคะแล้วก็เห็นตะเข็บมันจะทำให้เสื้อผ้าข้างนอกเนี่ยดูไม่สวยงามตัวนี้เนี่ยเรียบหมดหน้าหลังใส่แล้วแบบเก็บทรงสวยงามแถมยังไม่มีตะเข็บชงมาในเสื้อผ้าด้วยค่ะส่วนใครที่บอกว่าพี่สีที่พี่ยืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันแบบบอริงมากหนูชอบสีได้เขาตอบโจทย์จ้าสังเกตเห็นไหมว่าเขาก็มีสีสันสดใสมากมายนะคะให้เลือกกันจริงๆแล้วลองมาเดินดูได้เลยเขามีคู่สีให้เลือกสนุกสนานมากแบบที่เป็นเนื้อผ้าลื่นๆแบบนี้นะคะก็เป็นแบบนึงส่วนใครที่บอกว่าเฮ้ยหนูเป็นคนที่ชอบแล้วก็ติดแบบเสื้อในที่มันเป็นเสื้อในคอตตอนเขาก็มีเป็นผ้าคอตตอนนุ่มนิ่มให้ใช้ด้วยส่วนอีกคนนึงที่บอกว่าหนูเป็นสายเซ็กซี่แม่เราต้องการอะไรที่มันเซ็กซี่นิดนึงต้องการลูกไม้แพรมๆใส่เสื้อคอวีแล้วแบบเห็นเบาๆนี่เขาก็มีแบบที่เป็นลูกไม้นะคะแล้วก็ไม่ได้มีแค่สีเนื้อด้วยนะคะเห็นมีสีม่วงสีดำเซ็กซี่ไปเลยสำหรับใครนะคะที่เคยชินแล้วก็ชอบกับบรารุ่นก่อนๆนะคะของ Uniqlo นะคะเขาก็ยังมีให้เลือกสั่นกันเต็มที่เหมือนเดิมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะไม่ใช่ 3D Cup แบบรุ่นใหม่นะคะแต่ว่าก็ยังใส่สบายเหมือนเดิมนั่นแหละอันนี้นะคะจะเป็นรุ่น Multiway ค่ะ Multiway ก็จะเป็นลักษณะของการสามารถที่จะถอดสายเสื้อชั้นในได้นะคะให้มาเปลี่ยนเป็นสายไขว้หรือไม่มีสายหรืออะไรต่างๆนะคะสำหรับใครที่ชอบใส่พวกแบบสายเดียวเกาะอกอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่หรือถ้าบอกว่าชอบทรงเสื้อชั้นในของ Uniqloแต่ว่าอยากใส่ไปออกกำลังกายก็มีรุ่นที่เป็นแอคทีฟค่ะอันนี้เนี่ยก็จะแบบมีลายสวยงามสนุกสนานสามารถใส่แบบใส่โชว์คนได้ว่าง่ายๆนะคะประมาณอย่างนี้แล้วก็ซัพพอร์ตในแบบที่ดีเหมือนปกติของบรายูนิโคลนะคะและสุดท้ายอันนี้สบายเหมือนเสื้อในเหี่ยวบอกเลยอันนี้นะคะคือรุ่น Relax นั่นเองคือความดีของเขาคือเขาจะไม่มีตะขอด้านหลังเขาเป็นผ้า Aerism ซึ่งคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วว่าเป็นเทคโนโลยีของยูนิโคลนะคะที่แบบใส่สบายระบายอากาศนะคะไม่อึดอัดแน่นอนนะคะอันนี้ Relax ก็จะมาในผ้าแบบนั้นรวมถึงวิธีการดูไซส์นะคะก็เป็นไซส์ SML ที่เราคุ้นเคยนั่นเองค่ะซึ่งเสื้อชั้นในดีๆเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะว่าถ้าเกิดเราได้เสื้อชั้นในที่มันกระชับเก็บทรงพอดีตัวนะคะมันทำให้การใส่เสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าราคาถูกหรือราคาแพงด้านนอกเนี่ยมันดูดีขึ้นมากพี่เคยพูดไปแล้วว่าเสื้อในใครว่าไม่สำคัญมันสำคัญมากจริงๆเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยได้ทรงที่สวยจริงๆแล้วก็ใส่เสื้อผ้าสวยแน่นอนตลอดเวลาทีนี้เราก็ต้องลงทุนกับเสื้อในซึ่งหลายคนบอกพี่หนูต้องลงทุนเท่าไหร่พี่พูดมาทั้งหมดพี่บอกราคามาเลยหนูไม่ได้สนใจอะไรเลยหนูกองมาถึงราคานี่แหละว่าเท่าไหร่พี่จะบอกว่าตัวละ790 บาทให้เงินให้แบงค์พันมีเงินทอนนะจ๊ะปกติเวลานึกถึงเสื้อในอ่ะถ้าจะซื้อเสื้อในดีๆมันต้องมีเป็นพันเฮ้ยอันนี้เป็นเสื้อในดีมีนวัตกรรมในราคา790 บาทหารง่ายๆพี่บอกแล้ว cost per wear cost per wear คือใช้ใส่ต่อ1ครั้งมันราคากี่บาทนะถ้าน้องใส่365 วันน้องเป็นคนดีใส่เสื้อในทุกวันต้องมาใส่เสื้อในทุกวันสิวะใส่เสื้อในทุกวันน้องมันเหมือนวันละ2 บาทอ่ะเหมือนจ่าย2 บาทได้เสื้อในดีนี่พี่ให้น้องใส่ปีเดียวนะแต่ถ้าน้องเก่งน้องซักเสื้อในเก่งให้เสื้อในอยู่ทรงไปนานๆน้องใส่2 ปีน้องใส่วันละบาทเลยนะหรือ3พอถูกกว่านั้นไปเรื่อยๆเฮ้ยมันดีมากถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากแล้วก็มาในราคาที่ซื้อง่ายขายคล่องค่ะไม่เป็นการลงทุนที่แพงจนเกินไปแน่นอนแอบแนะนำอีกอย่างตามสไตล์สตรีมีคลาสไทยอินอีกรายการว่าเสื้อนายกับกางเกงนายเนี่ยถ้าเขาเข้าชุดกันเป็นสีเดียวกันเนี่ยมันจะสวยงามแล้วก็ดูคลาสซี่เป็นพิเศษนะคะแนะนำว่าให้มาลองดู Ultra Seamless นะคะที่เป็นรุ่น Aerism แบบนี้เลยเพราะว่ามันใส่สบายระบายอากาศแล้วก็แบบรู้สึกว่าทำให้ชีวิตเราเนี่ยมันคล่องตัวแบบไม่อับชื้นด้วยนะคะช็อปเป็นคู่ไม่เกิน 1,000 คุ้มมากพูดเลยมีข้อแนะนำสำหรับลูกค้าตัวจริงอย่างดิฉันถ้าสายตามองในแพ็คแล้วงงว่าสีเดียวกันปะวะใช่ปะวะให้หันดูข้างหลังค่ะว่าสีเขาอยู่ด้านหลังแล้วเขาเป็นสีอะไรแล้วคนนี้เป็นสีอะไรเขาเป็นสีเดียวกันหรือเปล่าบางทีเห็นน้ำเงินเป็นดำเห็นดำเป็นน้ำเงินไม่เข้ากันให้ดูสีข้างหลังด้วยรับรองว่าจะได้คู่ที่แมทช์พอดีค่ะ
่วนใครที่บอกว่าแย่จังเลยไม่มียูนิโคลใกล้ๆหรือว่าแบบอยู่ห่างไกลอยู่ต่างจังหวัดแล้วไม่มีสาขาที่ใกล้นะคะสามารถช้อปออนไลน์ได้เลยนะคะที่ www.uniqlo.com/th ค่ะอันนี้ส่งถึงบ้านทั่วประเทศแน่นอนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเอาไปแล้วไซส์ไม่พอดีอะไรต่างๆเอากลับมาเปลี่ยนที่ร้านได้สบายมากไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้ามีโอกาสนะคะมาลองที่ร้านเถอะค่ะเพราะว่าคุณจะได้ลองไซส์ที่ถูกต้องแล้วก็ได้สีที่ถูกใจไปด้วยนั่นเองนะคะนอกเหนือจากนั้นการช้อปที่ร้านมันก็มีสิทธิประโยชน์พิเศษนู่นนั่นนี่ให้ติดตามเยอะแยะบางที่เซลล์บางที่อะไรอย่างนี้นะคะส่วนใครที่อยากจะช้อปผ่านทางมือถือนะคะโมเมนแนะนำให้ดาวน์โหลดแอปของ Uniqlo ไว้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น App Store Play Store เนี่ยได้ทั้งคู่เลยนะคะเพราะว่าในแอปของ Uniqlo จะมีสิทธิพิเศษเยอะมากเราอ่ะชอบดูในแอปแล้วก็ดูตัวอีกทีอ่ะก็เสียเงินเรียบร้อยนะคะช้อปได้หลายทางมากๆพิเศษมากๆแบบนี้ก็รีบไปช้อปปิ้งกันก็แล้วกันวันนี้นะคะดิฉันจะทำตัวเป็นลูกค้า Uniqlo ชั้นดีที่ค่าตัวรายการไม่ถึงบ้านนะคะเป็นงานอัดยายซื้อหนมยายนะคะเดี๋ยวจะเดินไปช้อปปิ้งเพราะว่าสาขานี้ของเยอะมากจริงๆไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ถ้าเกิดใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเรื่องบราเรื่องไซส์เรื่องนู่นนี่ถามมาได้ในคอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยนะคะ ตะก้ามาน้องพี่ไปช้อปปิ้งแล้วสวัสดีค่ะบาย